สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชชาไทยประเทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาดูเรื่องราวของวัฒนธรรมใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องของภาษาที่ใช้เรียกเวลาค่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่หรือคนในท้องถิ่นเรียกขานเวลาแตกต่างกันไปนะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยขยายความเรื่องการเรียกขานเวลาใน1วันค่ะโดยเฉพาะในวัฒนธรรมล้านนาและล้านช้างน่าสนใจทีเดียวนะคะพูดคุยกันกับคุณชัยสิทธิ์ปนันวงค่ะนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการกลุ่มประวัติศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอันดับแรกเลยคงจะต้องขอความรู้จากคุณชัยสิทธิ์กันหน่อยสังคมไทยก่อนที่จะมีนาฬิกาบอกเวลาในแต่ละวันเนี่ยคนไทยเรียนรู้แล้วก็เรียกขานเวลากันยังไงในแต่ละภูมิภาคเขาดูเวลากันยังไงคะก่อนอื่นเนี่ยต้องอธิบายคำว่า1วันก่อนนะครับค่ะ1วันเนี่ยคือการนับจากตั้งแต่ดวงตะวันก็คือพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นสู่ท้องฟ้านะฮะแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ผ่านเวลาไปอีกช่วงหนึ่งจนดวงตะวันจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนั้นคือนับเป็น1วันนะครับอันนี้คือ1วันทีนี้เนี่ยใน1วันเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆถามว่าทำไมต้องแบ่งเป็นช่วงเวลาเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ที่ต้องทำกิจกรรมถูกไหมฮะก็จะต้องมีเวลาตื่นเวลานอนเวลาทานข้าวเวลาไปทำนาหรือว่าเวลาต่างๆที่เวลาทำกิจกรรมต่างๆใช่ครับทีนี้เนี่ยตอนเด็กๆเราก็จะได้ยินอย่างสังคมภาคกลางเนี่ยก็จะแบ่งเวลาเป็น8ช่วงก็คือช่วงกลางวันกับกลางคืนแบ่งเป็นกลางวัน4ช่วงกลางคืน4ช่วงก็เป็นเช้าสายบ่ายเย็นคือช่วงกลางวันอย่างกลางคืนก็จะเป็นยาม1ยาม2ยาม3ยาม4ก็แบ่งเป็นยามละ3ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะคนที่มีความรู้ในการคำนวณเหล่านี้ว่าจะกี่นาฬิกากี่อะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ซึ่งก็คือพระภิกษุสงฆ์กับโหราจารย์ถูกมั้ยฮะซึ่งในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีคนที่มีความรู้อะไรเหล่านี้แทบทุกที่ขนาดนั้นอย่างเช่นเวลาในคุ้มหลวงหรือเวลาในพระราชวังเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่าเวลาเหล่านี้มันเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์เวลาที่ประกอบกิจกรรมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับค่ะการดูเวลาแบบนี้มีบันทึกไว้ไหมคะว่าเป็นยุคสมัยไหนใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่มันอยู่ในพวกเอกสารประเภทโหรพวกพงศาวดารอะไรก็มีครับในยุคสุโขทัยก็มีอยู่นะฮะช่วงสุโขทัยเนี่ยมีจารึกยกตัวอย่างเช่นนายศรีโยธาออกบวชชื่อจารึกนะฮะมันก็จะบอกวันเดือนปีที่เขากระทำกิจกรรมเนี้ยแล้วก็มีคำว่าตะวันชายเนี่ยอยู่ในจารึกด้วยอันนี้ก็เป็นการบอกเวลาที่แบ่งเป็นยามยามตะวันชายชายก็คืออาจจะหมายถึงบ่ายคล้อยอะไรเนี่ยครับในฝั่งของวัฒนธรรมล้านช้างเนี่ยอย่างเช่นจารึกพระเจ้าอินแปงปี2350ที่เมืองอุบลราชธานีมีคำว่ายามแถใกล้ค่ำอะไรเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่ในจารึกที่เป็นของแข็งเช่นหินโลหะอะไรพวกนี้หรือรวมไปถึงเอกสารเช่นภัพสาใบลานหรือเจี้ยหรืออะไรก็ว่าไปครับสมุดควายนะครับค่ะแล้วในยุคนั้นเขาแบ่งเป็นภาคเห็นความต่างของการเรียกเวลาที่ต่างกันแล้วหรือยังอะคะเราเอาความรู้สึกว่า1ภาคมันมี1กลุ่มภาษาใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วครับใน1ภาคเนี่ยมันมีมากกว่า1ภาษาถูกไหมครับค่ะอย่างเวลาพูดถึงล้านนาเรานึกถึง8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยแต่ว่าแล้วนอกประเทศที่เป็นพวกเชียงตุงหรือเชียงรุ่งที่อยู่ในจีนล่ะหรือแม้แต่พวกที่อยู่สุโขทัยตอนบนจังหวัดตากตอนบนหรือว่าอุตรดิตถ์ตอนบนเมืองที่ใหญ่ขึ้นมาล่ะเขาก็พูดภาษาเหนือเหมือนกันตรงนี้เราก็บอกเป็นภาพกว้างว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ทั้งหมดอะครับในแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการนับเวลาแล้วก็เรียกขานเวลาที่ต่างกันคุณชัยสิทธิ์กำลังบอกแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างสมมติอย่างภาคใต้เนี่ยครับถ้าเรานับแบ่งเป็นยามนะครับค่ะก็จะมีหัวเช้าผมไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะวันซ้ายวันเที่ยงวันเย็นอะไรเงี้ยครับหัวค่ำหัวดึกแล้วก็หัวรุ่งอย่างอีสานบางถิ่นเนี่ยจะมียามดึกยามแจ้งยามเช้ายามเช้าก็จะมีชื่อว่าอย่างไงยามเพลยามเที่ยงก็มีชื่อยามสวยยามบ่ายยามแถยามแรงยามค่ำยามดึกก็มีการเรียกอยู่แต่ว่าถามว่าเรียกเป็นกิจลักษณะไหมก็คิดว่าไม่น่าจะเรียกเป็นแบบในชีวิตประจำวันขนาดนั้นหมายถึงคนรุ่นใหม่เริ่มไม่เรียกละเอางี้ดีกว่าค่ะทีนี้สิ่งที่เราจะมาคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของการขานเวลาของวัฒนธรรมล้านนาและล้านช้างซึ่งค่อนข้างเก่าแก่นะคะตรงนี้อยากให้คุณชัยสิทธิ์เล่าให้ฟังค่ะเขานับเวลากันยังไงออกเสียงอย่างไรรับวัฒนธรรมจากไหนเป็นยังไงมาอยากให้เล่าให้ฟังค่ะเรื่อง
องการนับเวลาอะไรตรงนี้นะในคัมภีร์ที่ชื่อว่าสุริยญาตเนี่ยเป็นคัมภีร์ในการคำนวณพวกปฏิทงปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบ่งเวลาของล้านนานะครับก็แบ่งเป็น16ช่วงเวลา16ช่วงเวลาก็เป็นเช้าเย็นอย่างละ8ก็คือถ้าวันนึงก็ตก24ชั่วโมงก็เป็นประมาณ1ช่วงเวลาก็1ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ทีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะยกล้านนามากกว่าพอดีว่าล้านช้างชื่อมันใกล้เคียงกันหมายถึงว่าชื่อยามครับก็เลยเอาลงมาเปรียบเทียบเฉยๆชื่อยามนะในล้านนาล้านช้างรวมไปถึง12ตนามันจะชื่อคล้ายกันเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมรากกันค่ะแบ่งเป็น8ช่วงเวลามีอะไรบ้างคะอย่างช่วงเช้านะครับของล้านช้างผมอาจจะออกเสียงเป็นภาคกลางนะผมรู้ว่าจะออกเสียงไง อย่างยามแรกเนี่ย 6:00 น. ถึง 7:30 น. เนี่ยก็บอกว่ายามตูดเจ้าตูดเจ้าเช้าเนี่ยตูดเจ้าอ๋อแต่ถ้าเขียนเป็นภาษากลางก็คือตูดเช้าใช่มั้ยคะตูดเช้าครับค่ะคำว่าตูดเนี่ยมันคือเครื่องดนตรีประเภทเป่าถ้าเทียบภาคกลางมันคือคำว่าวูดเสียงวูดนะฮะเสียงวูดก็คือเป็นเครื่องเป่าให้อานับสัญญาณในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซึ่งมันไม่จำเป็นที่ว่าทุกท้องถิ่นจะต้องเป็นเขาซัดต้องเป็นเขาตัวนี้เท่านั้นคือในหลักฐานทางวรรณคดีผมเห็นก็อาจจะเป็นเขาสัตว์ที่จะต้องแบบจะตายในลักษณะอะไรประลองประหลาดอะไรคือให้มันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดให้มันประหลาดที่สุดอะไรครับค่ะเป็นเขาควายฟ้าพาและหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เขียนยันคาถงคาถาอะไรให้มันกลายเป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วใครเป็นคนมาเป่าอะคะโอ้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ชุมชนฮะคงไม่ให้ชาวบ้านธรรมดาเป่าก็น่าจะมีหน้าที่ของเขาอยู่เนี่ยครับอย่างในพวกคุ้มพวกวังเนี่ยเขาก็จะมีทหารหรือเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ส่วนนี้อยู่อย่างเช่นบ้านผมอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเพื่อนผมนามสกุลชัยนนทีเนี่ยเหมือนบรรพบุรุษเขาอะนนทีคือดนตรีจะต้องเล่นดนตรีนำขบวนเสด็จของเจ้าหลวงอะไรเงี้ยครับมันหมายถึงต้นตระกูลเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะมีเจ้าพนักงานรับผิดชอบนู่นนั่นนี่แต่ทีเนี้ยในส่วนของระดับชุมชนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแบ่งเวรผัดเวรเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะครับค่ะอันนี้เวลาแรกครับยามตูดเช้ายามที่สองคือยามของร้านช้าเนี่ยผมพูดถึงส่วนใหญ่ของภาคอีสานรวมไปถึงส่วนใหญ่ของสปป.ลาวที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันนะครับยามตูดตั้งก็คือคงจะเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าก็ใช้หูเขาเหลืออะไรพวกนี้เป่าไปยามที่สองคือยามกองง่ายครับกองง่ายง่ายก็คือช่วงเวลาสายๆหรือช่วงเช้าที่แบบมันมาเลย6โมงมาแล้วมัน7โมงกว่าแล้วอะไรเงี้ยเช่นสมมติว่าคุยกันเนี้ยคนเหนือเขาถามเนี้ยกินข้าวเช้ายังเขาจะถามว่ากินข้าวง่ายหรือยังง่ายก็คือกินข้าวเช้ายามกลองง่ายแสดงว่ามีเครื่องดนตรีเข้ามาอีกแล้วก็เป็นกลองใช่อยู่ในช่วงเวลาประมาณกี่โมงถึงกี่โมงคะอันนี้ถ้าตามที่ดูมาก็เป็น7โมงครึ่งถึง9โมงของทางราชช้างก็เป็นยามง่ายนะสายนะอันนี้คือช่วงสายนะครับค่ะก็ยามต่อไปเป็นยามแตรเที่ยงถ้าออกเสียงน่าจะออกว่ายามแถเตี้ยงหรือยามแถใกล้เตี้ยงสู่เตี้ยงแล้วแต่เตี้ยงก็คือเที่ยงเที่ยงของร้านช้างก็เป็นยามแถใกล้เที่ยงแถเนี่ยคำว่าแถคือเสียงตรอเนี่ยในภาคเหนือหลายคำอันนี้จะไม่เข้าลึกภาษาศาสตร์นะครับค่ะมันจะผันเป็นเสียงทอถุงเช่นตราบเนี่ยออกว่าทราบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็เป็นแถครับดินแดนล้านช้างนี่อยู่ประมาณจังหวัดอะไรอะคะดินแดนล้านช้างก็เป็นภาคอีสานส่วนใหญ่อะครับกับรวมไปถึงอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมนะฮะแต่ถ้าดินแดนของอาณาจักรล้านช้างคือสปป.ลาวก็รวมข้ามฝั่งน้ำโขงมาช่วงเป็นอีสานตอนบนแล้วก็รวมถึงอีสานกลางตอนกลางถ้าเทียบกันก็คือโคราชเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านของสยามนะครับที่เหลือขึ้นไปข้างบนก็เป็นอีกส่วนนึงค่ะอันนี้คือแตรเที่ยงนะยามแตรเที่ยงแต่ว่าก็คือใกล้เที่ยงแต่ยังไม่เที่ยงครับ9โมงถึง10โมงครึ่งค่ะต่อไปก็เป็นยามเที่ยงยามเที่ยงอันนี้ใช้เหมือนกันค่ะพอพ้นช่วงนี้ไปก็จะเริ่มเป็นเครื่องดนตรีวนลูปกลับไปตัวเดิมละก็เป็นยามตูดซ้ายค่ะก็เป็น12นาฬิกาถึง13นาฬิกากับ30นาทีอย่างนี้ครับซ้ายเนี่ยเข้าใจว่าถ้าสมมติแล้วนะจริงๆอาจจะเขียนเป็นชอช้างนะอาจจะออกว่ายามตูดยามตูดจ้วยชอช้างเป็นจอจานะเช่นช้างเป็นจางประมาณนั้นมันน่าจะคล้ายๆกับคำว่าบ่ายครับค่ะเหมือนคำว่าตะวันชายเนี่ยน่าจะคำเดียวกันชายซ้ายจ้วยเนี่ยน่าจะเป็นคำเดียวกันคือตะวันชายบ่ายคล้องก็ใช้เครื่องดนตรีตูดเพิ่งสังเกตเห็นยามเที่ยงไม่มีชื่อเครื่องดนตรีเลยนะคะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เช็คเครื่องดนตรีทั้งหมดมันเป็นการเรียกชื่อเฉยๆโอ้ค่ะคือเขาคงไม่ผันเปลี่ยนยามมาเป่าอะไรอย่างนั้นตลอดเวลาบางทีมันเป็นเรื่องของการสังเกตนู่นนั่นนี่แล้วทีเนี้ยชื่อเหล่านี้มันมาถูกกำกับทีหลังค่ะครับยามตูดใช้ก็คือประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่ง
อันนี้ช่วงเวลาที่5ของตอนกลางวันแล้วนะครับยามต่อไปก็เป็นยามก่องค่ำกลองค่ำก็คือตอนเย็นแล้ว13นาฬิกาครึ่งถึง15นาฬิกาทีนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบบ่ายลงมาอีกใกล้จะเลิกงานแล้วอะไรตรงนี้ก็บางคนก็เริ่มเก็บของสมมุติว่าอยู่ทุ่งหนองทุ่งนาก็เริ่มจะมีแล้วยามต่อไปก็คือยามแถค่ำหรือแตรค่ำเนี่ยหรือแตรใกล้ค่ำก็เป็น15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีแล้วก็ยามต่อไปคือยามสุดท้ายของกลางวันก็คือยามปาดค่ำออกเสียงว่าปาดค่ำหรือปาดลั่นค่ำหรือยามค่ำปาดเนี่ยก็คือเสียงเครื่องดนตรีที่ตีประเภทเนี่ยก็คือพวกพินพาดถ้าดูจากตรงนี้อาจจะหมายถึงระนาดหรือของวงหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยเครื่องดนตรีเหล่านี้ในทุกชุมชนไม่มีแน่นอนตรงนี้น่าจะมีในส่วนของในคุ้มในวังของแต่ละเมืองก็ว่าไปครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าชื่อเหล่านี้มันไม่ได้แปลว่าชื่อยามนี้จะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้เล่นในเวลานั้นจริงๆเพราะว่าบางเมืองอาจจะไม่มีบางหมู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่มีระนาดหรือเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะที่ทำให้เกิดเสียงดังค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากในรั้วในวังที่เขามีเครื่องดนตรีแล้วก็แบบแผ่อิทธิพลออกไปอย่างเนี้ยค่ะจริงๆมันการมีเครื่องดนตรีเนี่ยมันสำหรับผมนะฮะมันเป็นเครื่องดนตรีเหล่านี้เดิมมันถูกเล่นในเรื่องของพิธีกรรมการติดต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกจะบอกว่าหลังความตายก็ไม่ใช่ทั้งหมดอีกโลกหนึ่งละกันค่ะอาจจะเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของขวัญการติดต่อกับแถนติดต่อกับฟ้าติดต่อกับปรโลกนู่นนั่นดั้งเดิมจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่จะเป็นการรื่นเริงยินดีเป็นเหมือนที่เราทำกันในปัจจุบันครับอันนี้ในช่วงกลางวันนะพระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยแล้วเข้าสู่อีก8ช่วงเวลาของกลางคืนค่ะมีอะไรบ้างคะเครื่องดนตรีก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเริ่มที่ยามตูดเด็กก็คือดึกในภาษากลางคนเหนือบอกว่ายามตูดดึกนี่ครับแต่ร้านช้างก็จะเหมือนกับตอนกลางวันก็เป็นยามตูดตั้งแล้วก็เป็นช่วง18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครึ่งนะฮะ 19.30 ค่ะยามต่อมาก็เป็นยามกลองดึกบอกว่ากลองดึกนะครับก็เป็น 19.30 ถึง 21.00 นาฬิกาครับก็คือลูปเดิมกับตะกี้เลยครับแบ่งเป็น4ตะกี้ครับเครื่องดนตรีค่ะยกเว้นถ้าสังเกตนะครับยามพาดยามระนาดหรือยามพาดเนี่ยปาดเนี่ยมันจะมีแค่ช่วงสุดท้ายของกลางวันกับกลางคืนแต่ยามอื่นจะมี4ช่วงถูกไหมฮะมียามตูดตอน6โมงเช้าใช่ไหมยามตูดตอน12นาฬิกายามตูดตอน18นาฬิกาแล้วก็ยามตูดตอน24นาฬิกาเนี่ยครับค่ะยามต่อมาก็เป็นยามแตรดึกหรือแถดึกถ้าเป็นของร้านช้างก็เป็นยามแถใกล้ที่เที่ยงอันนี้ก็คือ21นาฬิกาถึง 22.30 นาฬิกายามต่อมาก็เป็นยามดึกหรือยามเที่ยงคืนตรงนี้จะไม่มีชื่อขึ้นเหมือนดีใช่ไหมฮะยามเที่ยงกับยามดึกใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะอันนี้ครับอันนี้4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนยามต่อมาก็คือยามตูดหุ่งตูดหุ่งตูดรุ่งใช่ตูดรุ่งครับของร้านช้างก็เป็นตูดซ้ายก็คือมันคล้อยเลยครับอันนี้คือ24นาฬิกาถึง 1:30 ครับยามต่อมาก็คือยามกองหุ่งร้านช้างนี่เรียกยามกองเขาอันนี้ผมไม่ทราบความหมายเหมือนกันอยู่ในช่วง 1:30 ถึง 3:00 ยามต่อมาก็เป็นยามแถรุ่งหรือแตรใกล้รุ่งเป็น 3:00 ถึง 4:30 และยามสุดท้ายก็คือช่วงยามรุ่งนะก่อนถึงจะถึงรุ่งแจ้งเนี่ยก็คือยามปาดหุ่งหรือภาพของร้านช้างออกภาพลั่นหุ่งก็คือ 4:30 ถึง 6:00 นครับค่ะก็วนกลับมาละใช่ครับปัจจุบันเขายังเรียกเวลากันแบบนี้ไหมคะในทางร้านนาร้านช้างในแถบวัฒนธรรมตรงนั้นถ้าแบบเต็มสตรีมแบบยามตูดเช้าเนี่ยผมว่าไม่เรียกแต่ถ้าจะบอกว่ายามเช้ายามง่ายยามเที่ยงยามอันนี้เรียกอยู่แต่ถ้าถามว่าเรียกแบบยามแต่ลุงยามพาดลุงนี่เขาไม่เข้าใจครับแต่ถามว่ามีคนเรียกไหมในสังคมมีแต่มันจะเป็นเฉพาะกลุ่มบุคคลแล้วก็เรียกในบางสถานการณ์เช่นต้องการจานเวลาหรือแต่งบทกวีหรือแต่งอะไรพวกนี้เขาก็จะใช้คำศัพท์โบราณเป็นต้นคือเด็กรุ่นใหม่บางคนที่มีความสนใจเนี่ยเขาก็จะกลับหวนอดีตกลับไปใช้เวลาเหล่านี้เนี่ยครับค่ะมีบันทึกไว้ไหมคะว่าช่วงเวลาที่เราเรียกเวลากันแบบนี้คือประมาณช่วงไหนพ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหนมันมีในเอกสารมานานแล้วนะอยู่ในศิลาจารึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงที่จารึกกันเยอะๆก็ช่วงถ้าเทียบประวัติศาสตร์ภาคกลางก็ต้นยุทธยานี่ก็เยอะแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ระบบการเขียนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่ศาสนากำลังรุ่งเรืองครับระหว่างที่คุณชัยสิทธิ์กำลังเล่านี่รอฟังไปด้วยว่าจะมีคำว่าสองยามอะไรแบบนี้มาไหมเพราะว่าเหมือนแบบคนโบราณในยุคปัจจุบันยังเรียกคำแบบนี้ซึ่งเราก็สองยามกี่โมงอะไรแบบนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับภาคกลางเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันแบ่งเป็น
8ยามใช่ไหมฮะค่ะเช้า4กลางวัน4กลางคืน4ไอ้กลางวันเนี่ยน่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นถูกไหมฮะทีนี้พอช่วงติดกลางคืนคือตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าเนี่ยก็แบ่งเป็น4ยามเหมือนกันก็คือยาม1ตั้งแต่6โมงประมาณนะ6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มค่ะยาม2หรือ2ยามเนี่ยคือเวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณแล้วก็ยาม3คือเที่ยงคืนถึงตี3ส่วนยาม4ซึ่งไม่มีใครเรียกยาม4ใช่ใช่ยาม4เนี่ยก็คือเวลาตี3จนถึงย่ำรุ่งก็คือ6โมงเช้าครับในบทกวงกวีนี่ก็มีอยู่หลายครั้งนะที่เขียนถึงอยู่อย่างเช่นสมมตินิราศเมืองแกลงของสมณทูตถึงยาม2ล่องลำนาวาเลื่อนพอดาวพอดวงเดือนดันเมฆขึ้นเหลืองๆก็เป็นช่วงเวลาที่แบบยาม2เลยนะดึกมากแล้วหรือว่าในพงศาวดารอย่างเงี้ยตอนคำให้การชาวกรุงเก่าเงี้ยพระชัยราชาเนี่ยได้สถาปนาวัดหนึ่งขึ้นมาเงี้ยในนี้ก็บอกว่าเพลาค่ำประมาณยามหนึ่งเกิดลมพายุเกิดอะไรกันก็มีคำเหล่านี้อยู่ในเอกสารโบราณแล้วก็จารึกที่เป็นตัวเขียนโอ้เราเห็นวิวัฒนาการของยุคสมัยมาเนาะแล้วเราเริ่มมาใช้การนับเวลาแบบปัจจุบันตั้งแต่เมื่อไหร่คะในช่วงที่อิทธิพลทางตะวันตกเข้ามาก็ช่วงร456นะครับอย่างช่วงรัชกาลที่5ก็มีการเริ่มให้เรียกเวลาที่แบ่งเป็น12 12นี่แหละแบ่งเป็น12เช้า12เย็นนะครับก็6โมงเช้านี่เป็นยามรุ่งใช่มั้ยค่ะ7โมงก็เป็น1โมง2โมง3โมงอะไรที่เขาเรียกกันค่ะ1โมงเช้า2โมงเช้าเหมือนผมเป็นคนเหนือเงี้ยเพื่อนผมนัด3โมงเงี้ยผมก็ไปบ่าย3เนี่ยจริงๆเขานัด9โมงเช้าใช่ๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสับสนนะ3โมงทีนี้พอมาถึงช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็ให้มันเสถียรขึ้นไปอีกจะมีมากอาจจะมีกระบวนการวัดอย่างเช่นเราจะเอาตัวเที่ยงเนี่ยเป็นตัวกำหนดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าก่อนเที่ยงดังนั้นเนี่ยสมมติว่าตีสามเนี่ยจะเรียกว่า3นาฬิกาก่อนเที่ยงมันเหมือน AM PM ครับค่ะส่วนระยะเวลาช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะเป็นหลังเที่ยงสมมติ3โมงเย็นเนี่ยก็จะเป็น3นาฬิกาเหมือนกันแต่เป็นหลังเที่ยงซึ่งตรงนี้เนี่ยในเอกสารตรวจราชการต่างๆหรือเอกสารราชการต่างๆก็จะย่อเป็นกทรทกทก็คือก่อนเที่ยงรทก็คือหลังเที่ยงเนี่ยครับแล้วก็พัฒนาการเนี้ยมันก็มาเรื่อยๆผ่านระบบราชการผ่านระบบการเรียนการสอนซึ่งปัจจุบันก็แทบจะทุกภูมิภาคแล้วก็ยังก็เรียกแบบภาคกลางครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีความไม่เหมือนบ้างบางเวลาเนี่ยครับอาจจะเรียก6โมงเช้าเป็นตี6เที่ยงคืนเป็น6ทุ่มเนี่ยแหละมันก็แล้วแต่มันก็ไม่ต่างกันมากพอฟังแล้วจะรู้ว่าเป็นเวลาไหนแล้วค่ะนับว่ากว่าจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยลดความสับสนลงไปได้มากตรงนี้ต้องขอบคุณวิวัฒนาการจริงๆเอาล่ะค่ะคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วสุดท้ายอยากจะให้คุณชัยสิทธิ์ฝากแง่คิดอะไรถึงคุณผู้ฟังในเรื่องของการขานเวลาตามท้องถิ่นบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันดีของไทยอย่างไรคะสิ่งนี้บ่งบอกถึงในเชิงภูมิปัญญานะครับอย่างเช่นสมมติพูดถึงพวกไทยกลุ่มอื่นๆละกันอย่างกลุ่มไทยอาหมที่อยู่ในอินเดียเนี่ยแกก็จะพูดถึงการแบ่งยามเป็นหน้าไก่ขันเช้ารุ่งผู้ลุกเช้าเวลาล้างหน้าบางกลุ่มก็บอกเวลาควายเข้าคอกควายเข้าแหล่งอะไรนี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในสังคมเกษตรการจะให้อนันสัญญาสมมติว่าผมอยู่ทุ่งนาเนี่ยแล้วเขาประกาศเวลาอยู่สักกลางหมู่บ้านถ้าผมดีดพินเนี่ยมันคงไม่ได้ยินดังนั้นกลองซอฟมากค่ะหรือว่าเครื่องดนตรีอะไรที่มันทำให้เกิดเสียงดังเนี่ยจึงเป็นอาณาสัญญาที่ดีกว่าแล้วก็เสียงเหล่านี้เป็นเสียงมงคลเป็นมังคละทำให้อาจจะฮึกเหิมหรือว่าได้รับพรนู่นนั่นนี่อีกหลายๆอย่างครับค่ะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่เป็นมงคลด้วยในการบอกเวลาสร้างความฮึกเหิมด้วยแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆรวมมาในการบอกเวลาด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณชัยสิทธิ์ปานันวงศ์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในรายการวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะการเรียกขานเวลาในแต่ละท้องที่นะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะซึ่งการแบ่งเวลาเป็นไปเพื่อการทำกิจกรรมของคนในชุมชนและการเรียกขานเวลานะคะก็เกิดจากภูมิปัญญาในการส่งสัญญาณแจ้งเวลานั่นเองทั้งนี้ก็เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของยุคสมัยค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ